ยากเป็นนักร้องที่มีเพลงของตัวเองแล้วก็ขึ้นเวทีแล้วมีคนแบบโอ้โหกรี๊ดที่ไหนเขาเปิดเราก็จะไปออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดนปฏิเสธมาตลอดเดินตามความฝันมาเรื่อยๆครับไม่ชอบตัวเองเหรอคือจริงๆแล้วมันคือเราคุยถึงเรื่องเพลงไม่ได้คุยถึงเรื่องเพศRS เป็นผู้ที่ให้กำเนิดดังแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จักดังดีที่สุดใจที่กลับมาบ้านอีกครั้งนึงคราวนี้อยู่ยาวเราจะโตไปด้วยกันดังวันก่อนก็คือดังวันก่อนฮะ